อนนี้ท่านผู้ชมมาเบิ่งอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเนาะซึ่งว่าจะพาบรรดาท่านผู้ชมนั้นไปเยี่ยมยามเบิ่งสวนสาธิตกสิกรรมสะอาดซึ่งว่าเนื้อในจะเป็นอะไรนั้นให้บรรดาท่านติดตามกันเลยในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาโครงการกสิกรรมสะอาดเพื่อลดผ่อนความเสียหายจากการทำลายพยาธิแมงไหม้ในพืชตระกูลถั่วและพืชตระกูลกะหล่ำได้ลงไปเยี่ยมยามสวนสาธิตสะอาดอยู่ที่บ้านผาสร้างเมืองกาสีแขวงเลี้ยงจันโดยการเป็นประธานของทานคำสดเพชรลาวันกรรมการพักแขวงเลขาพักเมืองเจ้าเมืองกาสีพร้อมด้วยทานดร.สลินีเซียวซานจากองค์การพืชพักโลกมีหัวหน้าห้องการกสิกรรมเมืองวังเวียงเมืองกาสีหัวหน้าโครงการพร้อมด้วยทีมงานต่างหน้าแขนงปลูกฝังแขวงเลี้ยงจันและก็บรรดาผู้เซียวซานจากประเทศเวียดนามกัมพูชีไทยและเซียวซานจากประเทศเยอรมัน GIZสาวสวนเมืองกาสีพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งวันในนั้นทานคำสดเพชรลาวันกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองกาสีได้กล่าวเปิดการเยี่ยมยามภาคสนามสวนสาธิตปลูกพืชถั่วและกะหล่ำเพื่อลดพรการนำไส้สารเคมีจากนั้นทานสุขวงศ์โคตรศรีเมืองห้องหัวหน้าศูนย์แผนกกสิกรรมสะอาดปลูกฝังผู้ประสานงานโครงการเนาะเพิ่นได้มีการขึ้นรายงานถึงเวียกงานโครงการที่ภาคและรัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งได้เน้นอยู่ในกล่องประชุมใหญ่ในข้างที่8ข้างที่9แล้วก็ข้างที่10และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมปลูกฝังหรือศูนย์พัฒนากสิกรรมสะอาดเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติผันขยายและให้การสนับสนุนการผลิตกสิกรรมสะอาดในโขงเขตต่างๆที่เหมาะสมให้เป็นเขตแบบอย่างในการผลิตกสิกรรมสะอาดผักสดปลอดสารพิษเคมีพร้อมทั้งสามารถส่งขายทั้งภายในและก็ต่างประเทศได้ผู้บริโภคต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงดีสภาพแวดล้อมบ่ถูกทำลายนั่นเองส่งวันในนี้เนาะทานดร.สลินีเซียวซานจากองค์การพืชพักโลกยังได้แนะนำต่อสาวสวนถึงวิธีการปราบปรามศัตรูพืชแบบไส้กับดักเหยื่อล่อแมงไหม้ข่าแมงไหม้ไปพร้อมนั่นยังได้มีการนำพาขบวนลงไปเยี่ยมยามสวนสาธิตกสิกรรมสะอาดคือสวนกะหล่ำของกลุ่มบ้านผาสร้างและจากนั้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญยังได้ขึ้นแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นนำสาวสวนที่ปฏิบัติตัวจริงนำอีกด้วยและในการลงไปเยี่ยมยามสวนสาธิตกสิกรรมสะอาดอยู่ที่บ้านผาสร้างเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ในครั้งนี้ทานคำสดเพชรลาวันกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองกาสียังได้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมงานและกายของเขาตื่มอีกว่าตอนนี้เขาสามารถไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมกันอีกเจ้าเมืองกาสีมีความดีอกดีใจที่สุดที่เห็นว่าโครงการกสิกรรมสะอาดที่ว่าได้มาจัดตั้งปฏิบัติอยู่บ้านผาสร้างของเรานี้โครงการนักก้าวนี้เป็นโครงการในการปลูกกะหล่ำและมะทั่วเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของพ่อแม่ประชาชนภายหลังโครงการมาจัดตั้งอยู่ในนี้แต่เริ่มต้นมานี้ทางองค์การปกครองเมืองพวกเขาก็ได้สุขยูองค์การกสิกรรมไม้เมืองสมทบกับคุ้มผู้ผลิตผู้กะหล่ำมะทั่วนี้เพื่อเข้าร่วมโครงการและก็ได้รับการฝึกอบรมและข้าเจ้าก็ได้จัดตั้งปฏิบัติโดยต้นเป็นต้นกระแม่นการนำใช้ยาชีวภาพเนาะผสมประสานกับแบบกับดักบ่หรือ IPM บ่นี่นะเห็นว่าตลอด3ปีที่โครงการปฏิบัตินี้ถือว่ามีผลประโยชน์หลายเป็นให้พ่อแม่ประชาชนเห็นได้ว่าการใช้ยาชีวภาพนี้มันมีผลกระทบต่อผู้ผลิตเนาะผู้ปลูกโดยเฉพาะประชาชนวันนี้นะเหล่านี้และต่อการตลาดนั้นก็เป็นการนิยมสมสอบจากผู้ซื้อเพราะว่าเป็นผักหรือเป็นมักทั่วที่ว่าทับหองเทวาบุญสันที่มีสูงในการจำได้กันครับคุณดังนั้นการลงมาเยี่ยมยามส่วนสถิตมือนี้ข้าพเจ้าเสื่อมันว่าโครงการนักก้าวจากบ้านผาสร้างนี้ข้าพเจ้าในนามองค์การปกครองเมืองจะได้ชี้นำองค์การกสิกรรมป่าไม้เมืองเพื่อนำเอาบุญเฮียนและก้าวหรือว่าในการ
พืชตระกูลทั่วบกกล่ำที่อยู่บ้านนี้เพื่อไปจัดตั้งพันธุ์ขยายว่านอื่นที่มีเงื่อนไขปลูกในลังผลสำเร็จโครงการดังกล่าวนี้จะซื้อต่อพันธุ์ขยายให้พ่อแม่ผสมนำใช้การปลูกพืชก็สารเคมีนำใช้ยาชีวภาพผสมกับIPM ในการกำจัดศัตรูพืชเก็บได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเก็บให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อจากความจากสาวส่วนที่มีรายได้ต่ำก้าวขึ้นกลางและกลายเป็นครอบครัวที่หั่งเจ้าหน้าที่ผู้สมและที่ผ่านไปนั่นก็คือเสียงสัมภาษณ์ของทานคำสุดเพชรลาวันกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองเมืองกสีนั่นเองซึ่งเพิ่นได้เว้าถึงความสำคัญในการเฮ็ดกิจกรรมส่วนสาธิตกสิกรรมสะอาดในครั้งนี้เว้าถึงการป้องกันศัตรูพืชที่ว่าบ่ให้มาทำลายเกี่ยวกับพืชพักของพ่อแม่ประชาชนที่ว่ามีการปลูกฝังเพื่อจะนำส่งออกเป็นสินค้านั่นเองเนาะสวัสดีข้าพเจ้าเซียวผิงสยลินพิธีกรจากโทรภาพลาวสตาร์ท่านสามารถติดตามเซียวผิงพร้อมด้วยรายการต่างๆจากโทรภาพลาวสตาร์ได้เนาะบ่ว่าจะเป็นรายการสบายดีเมืองลาวรายการมิวสิกบูมหรือว่ารายการอื่นๆที่มีทั้งสาระและความบันเทิงและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องทาง Subscribe กันเด้อทางด้านนี้เลย